ู้กาชาในเวอร์ชัน 4.8 เครื่องแรกนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวละคร5ดาวหน้าตู้ทั้งคู่ดีทั้ง2ตัวละครเลยไม่แปลกใจเลยที่ใครหลายคนจะลำบากใจเพราะถ้าเลือกได้แค่1ตัวจะเปิดตัวละครไหนดีมันก็เชี่ยงแหละที่เปิดได้ทั้ง2ตัวละครนะครับแต่ก็น่าจะมีเพื่อนๆของเราเล่นเกมนี้ในแบบสายฟรีและน่าแจกให้ตัวละครที่เอามาใช้ผ่านคอนเทนต์ต่างๆในเกมได้ง่ายขึ้นมาในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้นะครับว่าสำหรับมือใหม่สายฟรีหรือคนที่พักเล่นเกมนี้ไปแล้วเพิ่งกลับมาเล่นจะเปิดตัวละครไหนดีระหว่างนาเวียกับนิโร่2ตัวละครเก่งใครไม่มีถือว่าพลาดใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปตัวละคร5ดาวในตู้ครึ่งแรกนี้ระหว่างนาเวียกับนิโร่เปิดใครดีคำถามนี้ต้องมองเรื่องของความชอบในเกมเพลย์เป็นหลักแล้วก็ตัวละครที่ตัวเองมีด้วยนะครับเพราะทั้ง2ตัวละครนี้มีความเก่งกันไปคนละทางเลยอย่างตู้ของนาเวียที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดาเมจธาตุหินมากๆสกิลธาตุยิงโดนศัตรูทีนึงถ้าปั้นดีๆมีหลักแสนให้เห็นแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าจะทำดาเมจได้หลักแสนแต่ก็ได้แค่เพียง2ครั้งเท่านั้นจากนั้นก็ต้องรอคูลดาวน์นะครับแต่ก็มีการจัดทีมที่มากบจุดอ่อนในเรื่องนี้และทำให้นาเวียเก่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือทีมที่มีตัวของฟูรีนาหรือว่าเซียนยุนจริงๆมีแค่ตัวของเซียนยุนก็ได้นะครับเพราะจะเปลี่ยนการโจมตีที่โจมตีปกติเป็นการกระโดดลงมาทำดาเมจนั่นเองส่วนตัวละครที่เหลือนี่ก็สามารถจัดเป็นตัวละครอื่นได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวละครดาเมจนอกสนามเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นตัวของเบนเน็ตก็ได้เหมือนกันเลือกเลยตามชอบดาเมจของทีมนี้จะแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเปิดนาเวียมาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าตัวละครนี้ปัญญาพอสมควรเพราะต้องหาทั้งอัตราคีย์ที่สูงมากๆเนื่องจากสกิลธาตุมีโอกาสเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นยังไงก็ต้องทำให้มันคลิกทั้ง2ครั้งความแรงคีย์ก็ต้องมีเพื่อดาเมจที่สูงขึ้นแม้ว่านาเวียจะมีความแรงคีย์เป็นทุนเดิมอยู่ที่ 88.4% แต่ยังไงก็ต้องหาให้มากกว่านี้นะครับเพื่อดาเมจที่แรงขึ้นส่วนฟื้นฟูพลังงานนี่อาจจะไม่ต้องหาหนักมากเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากอันติจะให้มีดาเมจหินมาทำปฏิกิริยาตกผลึกรับโล่ป้องกันดาเมจเท่านั้นส่วนกลุ่มดาวที่แนะนำให้เปิดหากอยากให้นาเวียเก่งขึ้นไปอีกก็จะมีกลุ่มดาว1 2และ4นะครับในกลุ่มดาว4ที่หากอันติโดนศัตรูจะลดความต้านทานธาตุหินของศัตรูลง 20% คือโกงมากนะครับหรือใครจะไปสุดกลุ่มดาว6ก็ได้เหมือนกันนาเวียคือ1ในตัวละครของเกมนี้นะครับที่ยิ่งปลดกลุ่มดาวยิ่งเก่งขึ้นส่วนตัวของนิโร่ล่าสุดมีสกินของตัวเองแล้วนะครับสามารถซื้อได้ในราคา 1,350 เจนซิตคริสตัลและเมื่อช่วงเวลาลดราคาสิ้นสุดลงราคาจะกลับไปเป็น 1,680 เจนซิตคริสตัลใครชอบน้องของมันต้องมีนะครับน้องน่ารักมากสำหรับตัวของนิโร่จะมีความยากในการเล่นประมาณนึงนะครับเพราะตัวละครนี้เล่นได้ให้กับธาตุไม้และธาตุน้ำเท่านั้นเล่นกับธาตุอื่นจะเป็นการไม่ใช่ความสามารถหลักๆของตัวนิโร่นะครับนิโร่จะโจมตีปกติได้ทั้งหมด3ครั้งแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นไม่ได้เอานิโร่มายืนตีอยู่แล้วจะเน้นใช้งานสกิลท่ากับมันติซะมากกว่าสกิลท่าสามารถกดได้2แบบนะครับหลังจากกดใช้ครั้งแรกแล้วเลือกได้เลยว่าจะกดโจมตีปกติรัวๆหรือว่าสกิลท่ารัวๆซึ่งความแรงจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของนิโร่ส่วนอันติหลังจากกดใช้ชั้นดาเมจน้ำแบบ AOE ความแรงก็ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดเช่นกันหลักๆวิธีเล่นของนิโร่คือสลับตัวมาใช้สกิลท่าแล้วก็อันติแค่นั้นเลยนะครับพอทีมที่นิโร่จะเล่นได้มีแค่ทีมรูมหรือถ้าเป็นของนิโร่ว่าบอสที่ฟูลคอที่ดาเมจมันจะแรงมากๆนะครับและถ้าเราทำเลือดของนิโร่ได้สูงเกิน 30,000 หน่วยดาเมจที่ทำได้ก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มดาวแนะนำของนิโร่ถ้าใครชอบน้องจริงๆจะเปิดกลุ่มดาว2หรือเปิดในกลุ่มดาว6ให้เลยก็ยังได้นะครับเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของดาเมจแล้วยังช่วยลดต้านทานธาตุน้ำของสโตอีกด้วยสรุปความน่าเปิดของ2ตัวละครนี้ผมคิดว่าทั้ง2ตัวละครนี้มีความเก่งกันไปคนละแบบและทั้ง2ตัวนี้ต้องการตัวละครมาซัพพอร์ตไม่น้อยเลยในทีมของตัวเองถ้าใครนะครับมีตัวละครอื่นๆใน ID อยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ลองดูว่าพอจะหยิบตัวละคร2ตัวนี้ไปเล่นกับทีมไหนได้บ้างแต่ถ้ามีตัวละครน้อยอยู่แล้วเนี่ยและกำลังมองหาตัวละครที่ทำดาเมจได้ดีผมแนะนำตัวของนาเวียเลยครับอย่างน้อยก็ยังพอไปเล่นได้หลายทีมโซนิโร่อันนี้อยู่ในความชอบเลยนะครับจะเกิดมาชอบน้องจะเปิดน้องมาใช้งานก็ได้แต่อาจจะลำบากในตอนที่ต้องจัดทีมกับนิโร่นะครับ
ต่อมาเป็นตัวละครสีดาวร่วมตู้ตัวละครสีดาวในรอบนี้น่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนเพราะหนึ่งในนั้นมีตัวละครที่หลายคนรออย่างคาเว่หนุ่มหน้าหล่อที่หายหน้าหายตาไปนานกว่า10แพทด้วยกันฟังไม่ผิดครับ10แพทเลยที่ตัวละครนี้หายไปเพราะแพทสุดท้ายที่เข้าตู้มาคือแพท 3.6 ที่มาพร้อมกับเปิดเจอแล้ววานีไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับที่ทำให้ตัวละครนี้หายหน้าหายตาไปนานขนาดนั้นแต่ในแพท 4.8 นี้ตัวละครอย่างคาเว่กลับมาให้เปิดหากันแล้วนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับตัวละครอีก2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเคียวรากับหนิงกว้างถ้าเรามองเรื่องความเก่งของทั้ง3ตัวละครนี้ทั้ง3ตัวละครมีแนวทางกับตำแหน่งการเล่นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหนิงกว้างเหมาะจะไปเล่นเป็นเมนดิเบสท่านหินเคียวระเหมาะเอาไปเล่นเป็นซัพพอร์ตโลและคาเว่เหมาะเอาไปเล่นเป็นตัวหลักในปฏิกิริยาบูมทีนี้ก็ต้องถามตัวเองแล้วนะครับเราลังอยากได้ตัวละครแบบไหนอยู่สำหรับตัวของหนิงกว้างในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมจะถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถใช้เป็นดาเป็นหลักได้แบบสบายๆนะครับแต่อาจจะต้องไปเปลี่ยนหาเมนทิเบตตัวอื่นในช่วงเรทเกนแทนเพราะดาเมจจะค่อยๆดรอปลงแล้วแต่ถ้าอยากจะเอาหนิงกวงไปเล่นในอบิทอันนี้อยากให้พักความคิดนี้ไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตัวละครนี้ไม่เก่งแต่เพราะอบิทเกมนี้มักอวยตัวหน้าตู้หรือตัวละครใหม่ๆซะมากกว่าฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ตัวละครที่เก่งกลางๆจะถูกลดบทบาทลงและบังคับให้เราไปเลือกใช้ตัวละครเจนใหม่ๆที่เก่งแล้วก็เล่นง่ายกว่าแทนนะครับส่วนคอนเทนต์อย่างอื่นนอกจากลงอบิทนิงโก้ยังสามารถเอามาใช้งานได้อยู่นะครับจุดเด่นของตัวละครนี้อยู่ที่การชาร์จโจมตีสกิลท่าและอันตินะครับวิธีเล่นโดยรวมของนิงโก้คือโจมตี3ครั้งจากนั้นก็ชาร์จโจมตีทำแบบนี้วนไปสกิลท่าเวลาใช้จะสร้างกำลังเห็นขึ้นมาทำดาเมจและหากเราเดินผ่านใจรับนัดธาตุหิน 12% เป็นเวลา10วินาทีส่วนตีของหนิงกวงจะปล่อยยมนี้ออกไป6ก้อนทำดาเมจแต่ละก้อนแยกกันคิดง่ายๆถ้าทำดาเมจก้อนละ 10,000 ถ้าโดนทั้งหมด6ก้อนก็คือ 60,000 นะครับและหากเล่นหนิงกวงเป็นเมนิเวทจริงจังการปลดกลุ่มดาวจะช่วยให้เล่นได้สนุกขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะในกลุ่มดาว2หากใช้สกิลท่าโดนศัตรูแล้วมันหายไปอาจจะด้วยเหตุผลโดนในจุดที่มันสร้างกำแพงไม่ได้อะไรแบบนั้นสกิลท่าจะเซตคูลดาวทันทีกลุ่มดาว4หลังจากใช้สกิลท่าตัวละครที่อยู่รอบกำแพงจะได้รับความต้านทานธาตุทั้งหมด 10% และที่น่าสนใจที่สุดคือกลุ่มดาว6หลังจากใช้อติแล้วจะสร้างอัญมณีเพิ่มเติมอีก7ก้อนถ้ามีกลุ่มดาวนี้ตีซะว่าเราทำดาเมจเพิ่มจาก6เป็น11ฮิตแทนนะครับแต่วงเล็บว่าถ้าโดนทั้งหมดนะครับตัวนี้เพื่อใครสงสัยว่าทำไมผมถึงเน้นย้ำเรื่องโดนหรือว่าไม่โดนนี่ก็เพราะว่าอันติของหนึ่งกวงนั้นแอบตัวศัตรูยากพอสมควรเลยไม่รู้ว่าด้วยระบบเล็งมันเพี้ยนหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าในบางจังหวะทั้งที่ศัตรูอยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่อันติกับพุ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ก็ช่างจะเอานะครับว่าจะเปิดหาหนึ่งกวงมาเล่นไหมตัวละครต่อมาเคียระตัวละครนี้ล่าสุดมีคอสตูมหรือว่าสกินเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันนะครับปัจจุบันในแพท 4.8 นี้สามารถรับสกินของเคียระได้ผ่านกิจกรรมฤดูร้อนมังกรร้ายลงนิทานเล่นโจมเก็บไอเทมพิเศษครบก็แลกรับไปเลยสกินของเคียระนะครับแต่หากไม่ได้แลกรับในกิจกรรมนี้ต้องซื้อในราคาเต็ม 1,680 เจอสิทธิ์คริสตัลแนะนำว่าในกิจกรรมแลกฟรีจะคุ้มกว่านะครับและคำถามที่ว่าเคียระแบบไม้ดีไหมส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเด่นไปทางรับดาเมจมากกว่าและด้วยความที่เคียวระเป็นตัวละครธาตุไม้ทีมวิลเลนได้จึงเริ่มที่ธาตุไม้ได้ตามด้วยธาตุไฟฟ้าธาตุน้ำหรือธาตุไฟซึ่งในคลิปจะแนะนำในแบบเป็นสนุกและไม่ลำบากจนเกินไปนะครับเคียวระจะในเรื่องของความหนาของโลกที่เกิดจากการใช้สกิลธาตุด้วยความหนาของโลกจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเจ้าตัวอย่างทีมที่ใส่เคียวระไปแล้วจะเล่นได้ง่ายขึ้นก็คือทีมที่ต้องการโลกเพื่อรับดาเมจโดยเฉพาะและทำปฏิกิริยาเฉพาะทางนะครับเช่นแอคเวทบูมอะไรแบบนั้นวิธีเล่นจะมีแค่สลับตัวมาแล้วใช้สกิลท่าหรืออันติแล้วเปลี่ยนไปเล่นตัวละครอื่นนะครับแค่นั้นเลยส่วนกลุ่มดาวนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเพราะในกลุ่มดาว2เมื่อใช้สกิลท่าแล้วพุ่งชนโดนศัตรูโลจะหนาขึ้นกลุ่มดาว4หลังจากใช้สกิลท่าของเคียวระตัวละครที่สลับมาเล่นหากทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีหรือโจมตีพุ่งจากอากาศถูกศัตรูเคียวระจะโจมตีทำดาเมจเสริมธาตุไม้ 200% นะครับเป็นเหมือนดาเมจที่รอเวลาระเบิดอะไรแบบนั้นหรือว่าจะเป็นกลุ่มดาว6นะครับที่ภายใน15วินาทีหลังจากที่เคียวระใช้สกิลท่าหรืออันติตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะรับโบนัสดาเมจธาตุทั้งหมด 12%ตัวละครสีดาวตัวสุดท้ายคาเว่ตัวละครที่ผู้เล่นตามหากันให้ควักตัวละครนี่เก่งขนาดนั้นไหมอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคืออยากให้บอกไปว่าตัวละครนี้หายหน้าหายตาไปนานมากใครจะไปคิดว่าตัวละครหนึ่งจะหาจากตู้ไปนานจนผู้เล่นถามหากันจุดเด่นของตัวละครนี้จะมีความคล้ายกับตัวของนีโร่นะครับที่หากไปเล่นกับปฏิกิริยาบูมส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ยก็พอได้อยู่ 2-3 หมื่นน่าจะพอมีเห็นแน่ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นคู่กับนีโร่นั่นแหละนะครับหรือว่าจะแยกไปเล่นเดี่ยวก็ได้เหมือนกันแต่ทีมก็
จะยืดหยุ่นกว่าของนีโร่มากๆนะครับเพราะไม่ต้องฟิกว่าต้องเล่นแค่ธาตุไม้กับธาตุน้ำเท่านั้นคาเว่สามารถเล่นกับทีมธาตุไฟหรือธาตุไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับที่เล่นตัวละครนี้เล่นเดียวๆตัวเดียวไม่แนะนำนะครับจำเป็นต้องมีตัวละครธาตุน้ำธาตุไฟหรือไฟฟ้าอย่างน้อย1ตัวเสมอโจมตีปกติได้หมด4ครั้งแต่จะเน้นโจมตีปกติแล้วใช้โจมตีต่อกันนะครับดูท่าเมื่อกดแล้วคาเว่ทำการสแกนเป็นวงกลมรอบตัวและหากมีเดนโดคออยู่จะเป็นการบังคับให้พวกมันระเบิดทันทีส่วนอันติเมื่อกดใช้จะทำดาเมจธาตุไม้แบบ AOE และจะเพิ่มระยะการโจมตีอีกนิดหน่อยบวกกับเปลี่ยนการโจมตีปกติทั้งหมดเป็นดาเมจธาตุไม้นะครับและหากมีเดนโดคออยู่ในบริเวณเมื่อระเบิดจะดาเมจได้แรงขึ้นนะครับส่วนกลุ่มดาวที่แนะนำของคาเว่ก็มีกลุ่มดาว2ที่หลังจากใช้อันติจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% กลุ่มดาว4การระเบิดของเดนโดคอที่เกิดขึ้นเมื่อคาเว่ทำให้เกิดปฏิกิริยางอกเงยจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น 60% และกลุ่มดาว6หลังจากอันติและโจมตีโดนศัตรูจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดธาตุไม้แบบ AOE ด้วยนะครับและเดนโดคอที่อยู่ในบริเวณนั้นจะทำการระเบิดไปด้วยสรุปเรื่องของตัวละครสีดาวอันนี้ต้องมองตามความต้องการของเพื่อนๆนะครับว่าอยากให้ตัวละครแบบไหนมาเล่นทีมหลักขาดตำแหน่งไหนดาเมจหลักโล่หรือว่าดาเมจจากปฏิกิริยาบูมลองไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองขาดตัวละครไหนปิดท้ายกันด้วยตัวอาวุธนะครับตัวอาวุธในครึ่งแรกนี้นับว่าน่าสนใจมากๆอาวุธ5ดาวมีทั้งดาบใหญ่เวอร์ดิกที่เหมาะกับตัวของดาวเวียมากๆแล้วก็ยังมีดาบคีออฟคานิสุที่เหมาะกับตัวนีโร่มากๆเช่นกันภาคหลังมานี้ตัวละคร5ดาวใหม่ๆถ้าเปิดอาวุธประจำตัวมาให้ใช้ด้วยจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับดาบใหญ่เวอร์ดิกในเลเวล90มีพลังโจมตี674หน่วยมีออฟรอมอัตราคิ 22.1% เอฟเฟกต์ของดาบใหญ่นี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี 20% และเมื่อตัวละครในทีมได้รับเศษเซลล์ที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึกจะมอบตราปะทะสัญญาให้แก่ผู้สวมใส่1อันซึ่งจะทำให้ดาเมจสกิลธาตุเพิ่มขึ้น 18% เป็นเวลา15วินาทีสามารถสแต็กได้สูงสุด2สแต็กตราปะทะสัญญาทั้งหมดจะหายไปภายใน 0.2 วินาทีหลังจากผู้สวมใส่ใช้งานสกิลธาตุนะครับดาบนี้เหมาะจะเปิดมาให้นาเวียใช้งานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของดาบหรือออฟรองที่ได้อัตราคิพอถ้าใครใช้งานนาเวียจะรู้ดีว่าตัวละครนี้มีอัตราคิเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับบางคนปั้นนาเวียขาดอัตราคิหนักมากพอไม่ได้เติมไปเทิร์นพาร์ทจะให้ใส่ดาบใหญ่อื่นก็ไม่ดีเท่าแนะนำว่าถ้าอยากปั้นนาเวียสบายขึ้นจัดเลยครับดาบนี้แถมดาบนี้ยังพอไปให้ตัวละครอื่นใช้งานได้อีกด้วยต่อมานะครับดาบคีออฟคานิสุในเลเวล90จะมีพลังโจมตี542หน่วยมีออฟรองเป็นพลังชีวิต 66.2% เอฟเฟกต์ของดาบนี้นะครับจะเพิ่มพลังชีวิต 20% และเมื่อสกิลท่าถูกศัตรูจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์แกรนฮัมเป็นเวลา20วินาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะได้รับความชำนาญเพิ่มขึ้น 0.12% ของพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้โดยที่ทุก 0.3 วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งและจะสแต็กได้มากสุด3สแต็กซึ่งเมื่อเอฟเฟกต์นี้สแต็กกันถึง3สแต็กหรือเมื่อช่วงเวลาต่อเนื่องของ3สแต็กถูกรีเฟรชจะเพิ่มความชำนาญให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 0.2% ของพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้เป็นเวลา20วินาทีแน่นอนว่าดาบนี้เหมาะกับตัวละครที่เปลี่ยนพลังชีวิตเป็นดาเมจหรือว่าเหมาะกับตัวของนีโร่มากๆนะครับเพราะยิ่งตัวพลังชีวิตยิ่งเยอะยิ่งเก่งนะครับตัวละครนี้ส่วนนอกนั้นปัจจุบันยังไม่มีตัวละครที่เหมาะใช้ดาบนี้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีแค่นีโร่เท่านั้นแล้วก็อาวุธสีดาวในรอบนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยมีแค่ซิปโป้มูลไลท์ที่เหมาะจะเอาไปใส่กับตัวละครซัพพอร์ตที่ความชำนาญท่ามีผลต่อเกมเพลย์นะครับเช่นพวกคาสึฮะอะไรอย่างนั้นหอกดราก้อนเบย์อันนี้ก็เหมาะกับตัวละครที่เปลี่ยนความชำนาญท่าเป็นดาเมจเช่นกันจะใส่ให้ตัวของเซียงหลิงก็ได้นะครับและสุดท้ายธนูรัสที่ยังพอไปใช้กับตัวของโยมิยะได้อยู่บ้างหรือว่าทาตะเกียก็ได้เหมือนกันส่วนนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้งานแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าการเลือกอาวุธให้ตัวละครใช้งานมันก็อยู่กับแนวทางการเล่นของทุกคนด้วยเพราะอย่างเช่นตัวของคาซูฮะถ้าใครไม่มีวุฒิประจำตัวก็อาจจะใส่เป็นดาบรีสกิลเพื่อใช้งานสกิลได้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะใส่เป็นดาบฟาวเนียสที่ช่วยเรื่องการเจนพลังงานก็ได้เหมือนกันนะครับและเดี๋ยวความต้องการของแต่ละคนเลยสรุปความคุ้มค่าของตัวนี้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับถามว่าเพราะอะไรสาเหตุก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือความไม่ค่อยหลากหลายของตัวละครหน้าตู้ทั้ง2ตัวละครนี้อย่างนาเวียเนี่ยเก่งมากๆนะครับกับการเอาไปเล่นกับศัตรูที่ไม่มีโล่ธาตุย้ำว่าไม่มีโล่ธาตุนาเวียจะการได้แบบสบายๆเลยแต่หากจะเล่นนาเวียให้จัดหนักจัดเต็มได้จริงๆก็จะเป็นต้องมีทีมที่รองรับนาเวียอยู่แล้วและการปั้นตัวละครเนี่ยก็ต้องปั้นดีมากๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการหาอัตราคีให้กับนาเวียมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆนะครับส่วนตัวของนีโร่อันนี้ก็ตรงตัวเลยเล่นได้แค่กับธาตุไม้และธาตุน้ำเท่านั้นเอาไปเล่นกับปฏิกิริยาอื่นแทบ
ไม่เวิร์กเลยส่วนเรื่องของอาวุธก็ค่อนข้างที่ต้องการเจ้าของอาวุธสูงมากๆจะมีก็แต่ดาบใหญ่ของนาเวียที่ยังพอไปใส่ตัวดาบใหญ่ตัวอื่นที่ขาดอัตราคิได้อยู่บ้างรีวิวตู้กาชา 4.8 เครื่องแรกนี้ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดตกหล่นตรงไหนไปหรือพูดไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความเห็นยังไงกับตู้กาชาในเครื่องแรกนี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop ครับรับเต็มเกมราคาถูกสกัดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจรายละเอียดของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ